สวัสดีครับกลุ่มเดบันบ้าน VP ครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทำระบบค้นหาสินค้าตอนที่1นะครับผมในการทำระบบค้นหาสินค้านะครับเราจะต้องมารู้จักตัว Excel Lite ก่อนนะครับผม Excel หรือว่าฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาหรือว่าโค้ดที่ใช้ในการค้นหานะครับก็คือภาษา Excel นั่นเองนะครับเราจะค้นหาสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปิดตารางนี้ของเราขึ้นมาครับตารางที่เราเก็บสินค้าชื่อว่าTBL_KRD นะครับนะครับเดี๋ยวนะพอเสร็จคลิปนะครับผมจะ export ตัวเทเบิลนี้นะครับเทเบิลที่ใช้เก็บข้อมูลสินค้านะครับเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับเอาไว้ที่ส่วนของคอมเมนต์นะครับจะได้เอาตัวนะครับเทเบิลตัวนี้นะครับไปทดสอบให้ได้ข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับผมเรามาเข้าสู่ของการค้นหาเราต่อครับเมื่อเราเบราว์ข้อมูลมาแล้วนะครับมีข้อมูลเหมือนผมแบบนี้หรือว่ามีข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วนะครับให้เราคลิกที่แท็บ search ตัวนี้ครับคลิกเข้ามานะครับเราจะลองค้นหานะครับด้วย1คอลัมน์ก่อนนะครับก็คือคอลัมน์ p underscore name ตัวนี้ครับ p underscore name คือคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บชื่อของสินค้านะครับผมนะครับอย่างเช่นเราคลิก browse ดูตอนนี้ก่อนนะครับชื่อที่เราเก็บมี iPhone x iPad นะครับมี AA BB CC KK อะไรแบบนี้นะครับนี่คือข้อมูลตัวอย่างเราจะลองค้นหานะครับ1คอลัมน์ก่อนเราคลิก Search อีกทีหนึ่งครับในกรณีที่เราต้องการค้นหา iPad คำว่า iPad เราก็ต้องพิมพ์ iPad ตรงๆเข้าไปเลยนะครับถ้าเราใช้ Lite อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ Enter ครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็จะได้ชื่อของสินค้าที่มีคำว่า iPad แสดงเข้ามานะครับแล้วก็เราก็จะได้ตัว Excel Statementด้านบนตัวนี้select star from ตารางสินค้าของเราก็คือ tbl underscore pid where p underscore name ครับ like คือการค้นหาข้อมูลนะครับค้นหาคำว่า ipad นะครับแล้วก็ order by p underscore intro asc นะครับผมเรามาสนใจตรง like ตรงนี้ครับ where p underscore name like ipad นะครับพูดง่ายคือค้นหาคำว่า ipad นะครับผมแต่ทีนี้ในกรณีที่นะครับเราจะค้นหาคำใดคำหนึ่งหรือว่าตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งในคอลัมน์ p underscore name ก็คือคอลัมน์นี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้ไลท์อย่างเดียวครับเราจะใช้ไลท์ตัวนี้ครับที่มีเปอร์เซ็นต์นะครับมีเปอร์เซ็นต์สองอันก็คือข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับที่เห็นเป็นจุด3จุดก็คือตัวอักขระนะครับหรือว่าคำที่เราจะค้นหาเข้าไปนะครับก่อนที่จะมาใช้ครับเราคลิกเบราว์ดูอีกนึงเพื่อดูก่อนว่าตอนนี้ข้อมูลเรามีข้อมูลอะไรบ้างมี iPad iPhone นะครับแล้วก็ด้านล่างก็นะครับมีแบบนี้นะครับเราจะลองค้นหาครับโดยใส่ตัวอักษรแค่ตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าผมยังใช้ไลท์อยู่นะครับไลท์แบบนี้อยู่ผมใส่ตัว A เข้าไปตัวเดียวแล้วผม Enter ครับไม่เจออะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากค้นหาแค่ตัว A ตัวเดียวจะดูว่าชื่อสินค้าตัวไหนมีตัว A ผสมอยู่นะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับนะครับไลท์ตัวนี้นะครับที่มีเปอร์เซ็นต์2ตัวนะครับเปอร์เซ็นต์ข้างหน้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ข้างหลังนะครับเพื่อให้มองเห็นภาพมากขึ้นผมใส่ตัว A เข้าไปนะครับโดยใช้โอเปอเรเตอร์ตัวนี้นะครับไลท์มีเปอร์เซ็นต์2อันเปอร์เซ็นต์ข้างหน้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ข้างหลังนะครับผม enter ครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับชื่อสินค้าตัวไหนที่มีตัว A ผสมอยู่นะครับมันก็จะแสดงออกมานะครับหรือว่านะครับจะค้นหาอย่างเช่นตัวนี้ใช้ตัวเดิมนะครับ IP นะครับ Enter เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมาหมดเลยครับ iPhone iPad นะครับผมค้นหา2ตัวอักษรนะครับผมหรือเราจะค้นหาตัว DDoc นะครับตัว DDoc ตัวเดียวใช้โอเปอเรเตอร์ตัวเดิมนะครับไลท์นะครับ 2% นะครับเปอร์เซ็นต์หน้าเปอร์เซ็นต์หลังนะครับนี่คือนะครับความหมายนะครับของการใช้โอเปอเรเตอร์นะครับ2อันไลท์ตัวแรกนะครับก็คือต้องมีคำนั้นอยู่ในตัวคอลัมน์ของเราหรือว่าในเอกสารของเรานะครับแต่ถ้าใช้ไลท์ตัวด้านล่างนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์จุดเปอร์เซ็นต์นะครับพูดง่ายคือเราสามารถพิมพ์ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปในการค้นหาของเราได้นะครับผมลองอีกทีนึงครับ
ใช้ไลท์ที่มีเปอร์เซ็นต์2อันนะครับคลิกค้นหาครับพิมพ์คำว่า iPad ก็ได้นะครับก็เจอ iPad เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราค้นหาตัว P ตัวเดียวนะครับตัว P ตัวเดียว P Poland ตัวเดียวแล้วก็ใส่ตัว P เข้าไปแล้วก็ Enter นะครับผมก็ดูนะครับว่าเราจะใช้วิธีค้นหาแบบไหนถ้าอยากค้นหาแบบตรงๆนะครับค้นหาแบบตรงๆเลยนะครับใช้ไลท์ตัวเดียวนะครับค้นหา iPad พิมพ์คำว่า iPad นะครับ Resolve ก็มาเลยนะครับด้านบนก็ได้ HTML Statement มาต้องการค้นหาคำว่า iPhone ก็พิมพ์ iPhone เข้าไปตรงๆนะครับแต่กรณีนี้มันไม่เห็นนะครับ0 row นะครับเพราะว่า iPhone ของเรานะครับมี X ด้วยมีข้อวรรค X นะครับหรือว่า XX อะไรประมาณนี้นะครับ iPhone XS อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้ตัวนี้ครับนะครับ iPhone ค้นหาคำว่า iPhone ไม่ต้องพิมพ์เต็มๆนะครับก็มานี่นะครับก็มาได้เลยนะครับ Excel Statement ด้านบนก็จะเป็น Light นะครับ Where P underscore name Light นะครับ Single Code เปอร์เซ็นต์ข้างหน้านะครับ iPhone แล้วก็เปอร์เซ็นต์ข้างหลังแล้วก็ Single Code นะครับนี่คือการใช้ Operator ในการค้นหา1คอลัมน์นะครับตัวนี้ก็ต้องนะครับเป็นการกำหนดเงื่อนไขการแสดงข้อมูลอีกทีหนึ่งว่าเราต้องการให้เขาค้นหาคำว่าอะไรนะครับค้นหาแบบไหนในระบบค้นหาของเรานะครับต่อมาครับก่อนที่จะไปเขียนโค้ดนะครับเรายังอยู่ในหน้า PMin อยู่ต่อมานะครับเราจะค้นหา2คอลัมน์ด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะค้นหาหรือว่าใช้แท็บเซิร์ชนะครับเราลองเปิดหน้าเว็บของเราขึ้นมาดูก่อนนะครับนี่คือหน้าแสดงรายละเอียดสินค้านะครับบางตัวนะผมจะให้ค้นหา2คอลัมน์ด้วยกันนะครับก็คือคอลัมน์ที่เป็นชื่อสินค้าแล้วก็คอลัมน์ที่เป็นรายละเอียดสินค้าครับชื่อสินค้านะครับถ้าผมคัดลอกชื่อสินค้าตัวนี้ไปแล้วก็มาวางครับมาเซิร์ชครับP underscore name ก็ใช้นะครับไลท์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์หน้าเปอร์เซ็นต์หลังเหมือนกันนะครับให้มีการค้นหาแค่ตัวไหนตัวนึงแล้วก็รายละเอียดสินค้าครับผมค้นหาคำว่าสินคำนี้นะครับP underscore detail ผมก็เลือกเป็นไลท์ตัวที่2ครับก็คือมีเปอร์เซ็นต์จุดๆๆแล้วก็เปอร์เซ็นต์วางเข้าไปนะครับค้นหา2คอลัมน์ด้วยกันคลิก go ด้านล่างครับผมนะครับมาดูครับข้อมูลเจอ2คอลัมน์เลยครับมีนับสี่เหลี่ยมไฮไลท์สีส้มๆนะครับผมนะครับมาดู Excel statement ด้านบนครับ select star from tbl underscore prd where ค้นหา p name นะครับก็คือP underscore name light นะครับตัวนี้ครับมี single code เปอร์เซ็นต์ข้างหน้าตัว K นะครับก็คือเป็นชื่อสินค้าแล้วก็ปิดด้วยเปอร์เซ็นต์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็ and ครับค้นหาคอลัมน์ที่2ครับ P underscore detail ครับแล้วก็ light เหมือนกันใช้เหมือนกันครับ single code เปอร์เซ็นต์ข้างหน้าแล้วก็คำว่า since นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ข้างหลังนะครับแล้วก็ single code นะครับแต่ในการค้นหาจริงๆครับเราจะให้มีการค้นหา2คอลัมน์นะครับพูดง่ายคือค้นหาคอลัมน์ไหนคอลัมน์หนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งครับเราจะต้องเปลี่ยน Excel statement นิดนึงจาก and ตรงนี้ครับเป็น or ครับเพราะว่าเราใช้มีการค้นหาแค่คอลัมน์ไหนคอลัมน์หนึ่งนะครับผมถ้าข้อมูลตรงคอลัมน์ไหนนะครับก็โชว์ข้อมูลได้เลยคลิก go อีกแล้วผมเปลี่ยนจาก and เป็น or นะครับคลิก go ปั๊บนะครับข้อมูลเริ่มมาเยอะขึ้นนะเพราะว่าเราค้นหาแค่อย่างไหนอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งคอลัมน์ไหนที่มันข้อมูลแมทช์กันหรือว่าตรงกันก็สามารถแสดงข้อมูลได้นะครับนะครับสังเกตนะครับอธิบายตรงนี้ก่อน p underscore name light ตัว k นะครับชื่อสินค้าตัว k 5ตัวนะครับมันเจอแค่1ข้อมูลใช่ไหมครับถ้าเราใช้ and แต่เราใช้ or นะครับ p underscore detail light คำว่า since นะครับข้อมูลก็จะมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าสินค้าของเราตอนนี้นะครับสินค้าของเราทั้งหมดเลยนะครับใช้รายละเอียดตัวเดียวกันครับมีคำว่า since อยู่นะครับแล้วลองมาเปลี่ยนครับเปลี่ยน inline ตรงนี้แล้วครับ edit inline ได้เลยนะครับแล้วเปลี่ยน where p underscore name light ipad นะครับแล้วก็นะครับหรือนะครับใช้คำว่าหรือ p underscore detail นะครับเราจะไลค์คำว่ากลับมาดูก่อนเราจะไลค์คำว่าอะไรนะครับไลค์คำว่า standardไลค์คำว่า standard นะครับก็วางเข้าไปเลยนะครับค
คลิก go อีกรอบหนึ่งครับนะครับข้อมูลก็ยังมาทั้งหมดนะครับผมเข้ามาทั้งหมดนะครับนะครับผมจะลองเปลี่ยนข้อมูลนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้สินค้าของเราอย่างที่บอกครับใช้รายละเอียดตัวเดียวกันหมดเลยครับผมจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนิดนึงนะครับใน ID ที่13แล้วกันนะครับเพิ่มคำนะคำว่า start นะครับเอาไว้ก่อน the นะเอาไว้ก่อน the ตรงนี้นะครับ ID ที่13เราคลิก edit ขึ้นมานะครับตรงนี้ standard ผม enter ผมพิมพ์คำว่า start คลิก go นะครับเป็นการเตรียมข้อมูลในการทดสอบระบบนะครับทดสอบระบบค้นหานี่ครับมีคำว่า start อยู่ที่เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับเราลองมาค้นหาอีกรอบหนึ่งครับมาที่ search ครับp name นะครับค้นหาคำว่า iPhone แล้วก็ p underscore detail นะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับ like เปอร์เซ็นต์จุดๆๆแล้วก็เปอร์เซ็นต์ค้นหาคำว่า startนะครับผมคลิก go ทดสอบระบบครับปั๊บนะครับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับสังเกต Excel statement ก่อนนะครับถ้าเราได้ตัว Excel statement ที่มันถูกต้องแล้วนะครับเราก็สามารถคัดลอกตัว Excel statement ตัวนี้นะครับไปไว้ในโค้ดในภาษา PHP ของเราได้เลยนะครับแต่เราต้องทดลองข้อมูลให้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับ select star from tb underscore pid where ด้วย p underscore name นะครับ like คำว่า iPhone นะครับข้อมูลที่เจอจริงคือ iPhone XX นะครับผมและ and ด้วย p underscore detail like คำว่า start นะครับถ้าใช้คำว่า start ถ้าใช้คำว่า and ก็คือจะต้องค้นหา2คอลัมน์ตรงกันนะครับเจอนะครับเจอทั้ง2คอลัมน์แต่ถ้าเราให้ค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่งเราคลิก edit ตรงนี้ edit inline เปลี่ยนจากคำว่า and เป็น or ครับนะครับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับคลิก go ครับนะครับผมเนี่ยครับมันก็จะเจอคอลัมน์ p underscore name ตัวไหนที่มีคำว่า iPhone อยู่นะออกมาทั้งหมดเลยครับแล้วก็คอลัมน์ไหนนะครับของ p underscore detail มีคำว่า start อยู่นะครับก็แสดงข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีคำว่า start เฉพาะ ID ที่13เท่านั้นนะครับสินค้า ID อื่นไม่แสดงแต่มันแต่ที่มันแสดงทั้งหมด ที่ตอนนี้แสดงทั้งหมด5ข้อมูลครับเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่ามันค้นเจอคำว่า iPhone ครับค้นเจอคำว่า iPhone นะครับผมแล้วลองเปลี่ยนดูครับ edit inline ทีนึงเปลี่ยนจากคำว่า iPhone เป็น XX แล้วก็ or ด้วย p underscore detail เหมือนเดิมก็คือคำว่า start นะครับคลิก go ครับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับwhere p underscore name like เปอร์เซ็นต์หน้าเปอร์เซ็นต์หลังนะครับด้านตรงกลางก็จะมีคำที่เราค้นหาก็คือ xx 2ตัวก็เจอครับคำว่า iPhone xx หรือ p underscore detail like นะครับตัวนี้เราใช้คำว่า start นะครับมี single quote เปอร์เซ็นต์ด้านหน้าคำว่า start อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็ single quote ครอบนะครับนะครับผมนี่คือการสร้างนะครับลองสร้างระบบค้นหาใน phpMyAdmin นะครับเพื่อเราจะได้ดูว่าจะมีการใช้ Excel Statement ตัวไหนนะครับแล้วก็เราจะสามารถปรับตัว Excel Statement ได้ยังไงนะครับให้มันตรงตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ระบบในการค้นหาส่วนใหญ่นะครับเขาจะให้มีการค้นหานะครับมากกว่า1คอลัมน์อยู่แล้วนะครับอย่างเคสเนี้ยที่กำลังทำให้ดูตอนนี้ครับคือค้นหา2คอลัมน์คือค้นหาคอลัมน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเจอคอลัมน์ไหนครับแสดงข้อมูลได้เลยนะครับแต่ถ้านะครับเราต้องการให้มีการข้อมูลตรงกัน2คอลัมน์นะครับผมตรงนี้เราต้องเปลี่ยนจากคำว่า or เป็นคำว่า and ครับนะครับก็คือข้อมูลต้องตรงกัน2คอลัมน์แต่ถ้าไม่ตรงกันเลยก็จะไม่แสดงข้อมูลนะครับผมก็จะประยุกต์ใช้กันเรื่อยๆนะครับสำหรับโปรแกรมค้นหาตัวสินค้านะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะเริ่มเอาตัว Excel statement ตัวนี้ที่เราได้ทดลองค้นหาจาก phpMyAdmin นะครับมาใส่ในโค้ดจริงนะครับแล้วก็ทำระบบค้นหาขึ้นมาจริงๆนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับ